Hello the universe ยินดีต้อนรับสู่รายการซิสเปิดดวงนะคะกับ Lady Tabby จ้าวันนี้นะคะเรามาพลิกอาคาดกันค่ะในหัวข้อที่ว่าเรื่องเซลล์เรื่องใดที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเลือกไพ่ข้างหน้าคุณได้เลยค่ะก็จะมาดูกันว่าเรื่องเซลล์ที่ว่านะคะเกี่ยวกับ18บวกหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องระวังไหมนะคะในช่วงนี้มาเช็คกันเลยค่ะก็ถ้าใครอยากดูดวงเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปทาง Sister Cafe ได้นะคะซึ่งเราได้ลงหัวข้อดูดวงไว้หลายหัวข้อแล้วแล้วก็มีบทความกับ Beauty Lifestyle Fashion นะคะให้ได้ติดตามกันด้วยก็ฝากเว็บ Sister ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายมาดูกันค่ะว่าเรื่องเสี่ยวใดจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะจ๊ะเลือกได้เลยนะคะ1 2 3 4เลือกตามหมายเลขก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือของเราค่อยๆเลื่อนไปแบบนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกดึงดูดกับไพ่กองไหนก็กดทำสแตมป์ข้างล่างเพื่อข้ามไปฟังคำตอบกันได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้ากลุ่มที่1มาดูกันว่าเรื่องเสี่ยวช่วงนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องระวังโดยคนที่เข้ามานะคะ energy ส่วนใหญ่จะตรงกับชาวธาตุดินและธาตุน้ำซึ่งเป็นชาวพฤษภมังกรกันแล้วก็มีพิจิกกรกฎนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วก็จริงจังเรื่องการเงินมากๆนะคะมี mindset คนรวยอยากรวยอยากสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นติดจะ sensitive คิดมากนะคะแล้วก็ขี้น้อยใจไปนิดนึงนะคะในบางครั้งแต่ก็มองว่าเป็นคนที่ใจดีดูอบอุ่นนะคะแล้วก็เพื่อนชอบเข้าหาแบบมาขอพลังงานบวกๆจากคุณนะคะโดยรวมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมองว่าหลายๆคนอยู่ในช่วงที่ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีความสมดุลนะคะก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเนาะจะอยู่ในช่วงที่แบบมุ่งทำงานหาเงินเก็บเงินหรือจริงจังเรื่องเป้าหมายอนาคตไปนะคะถ้าใครมีความสัมพันธ์อยู่เนี่ยก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์ลุ้นนะคะที่จะพัฒนาเป็นแฟนคนรักได้คนที่มีคนคุยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่เพิ่งเลิกกับใครบางคนมานะคะมีการแบบเพิ่งจากกันไปจบความสัมพันธ์ไปนะคะห้าถ้วยก็มองว่ากำลังลุ้นที่จะก้าวต่อไปเพื่อเจอรักใหม่ๆนะคะเอาเป็นว่ามาดูกันเลยว่าเรื่องเสี่ยวเรื่องใดจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือมองว่าไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบเสียวสันหลังอะไรขนาดนั้นนะช่วงค่อนข้างจะเป็นแบบช่วงที่ดวงค่อนข้างดีนะคะในหลายๆเรื่องเลยเรื่องแรกเนี่ยเรื่องการเงินนะคะ9เหรียญคือมองว่าก็เสียวที่จะถูกรางวัล นะคะคือมองว่าถ้าใครเล่นหวยหรือเสี่ยงโชคหรืออะไรก็ตามในช่วงเนี้ยระวังเสี่ยวที่จะได้รับเงินนะคะพูดเลยหรือแบบทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมทำงาน2 อย่างทำงานเสริมนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะมีเงินเข้ามาเยอะในช่วงนี้คือมองว่าเรื่องการเงินนะคะดีมากๆเนาะแล้วก็เนี่ยเหมือนมีเซนส์มีลางสังหรณ์เนาะตัวมูลถ้าแบบเราคิดอยากจะเล่นเลขอะไรนะคะก็ลองดูได้นะแม้ว่าแม่หมอไม่สนับสนุนก็ตามแต่ก็ลองดูได้นะคะกลุ่มนี้เพราะมองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะมียานที่แม่นยำในช่วงนี้แบบบางคนฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือแบบมีความรู้สึกลึกๆว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้ได้เงินเพิ่มเติมหรือแบบบางคนมีแพชชั่นในใจที่แบบอยากจะเริ่มต้นทำงานอดิเรกทำงานเสริมหรือหางานฟรีแลนซ์ทำนะคะก็ลองดูได้ก็จะเป็นลู่ทางที่พาไปสู่เงินที่มากขึ้นนะคะต่อไปในเรื่องการงานเนาะก็มองว่าเรื่องที่เสียวแบบหนักมากๆเลยคือเตรียมรับงานเพิ่มนะคะ10ไม้เท้าคือมองว่าใครที่ทำงานประจำอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยมองว่าจะมีภาระเข้ามามากขึ้นในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่แบบโอ้โหเจ้านายคือเรียกใช้บ่อยจังเหลือเกินนะคะคือไว้ใจเราอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราได้ทำงานเพิ่มหรือแบบมีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามาเสริมนะคะมาเพิ่มทำให้เรามีภาระเยอะขึ้นแต่ก็มองว่าไอ้ภาระที่เราได้รับในตอนนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่แบบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เงินเยอะขึ้นหรืออาจจะลุ้นนะคะบางคนลุ้นได้รับโบนัสนะคะพูดเลยโบนัสจากการทำงานหนักหรือบางทีเนี่ยเจ้านายอาจจะหาจ็อบเสริมให้เราก็ได้ให้ไปทำนอกเวลานะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้เงินเสริมเงินเพิ่มไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเสียวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ก็เป็นว่าถือเป็นเรื่องที่ดีนะที่เข้ามานะคะ The Hermit ก็มองว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะอย่างที่บอกคือหางานเสริมที่แบบเรามีแพชชั่นทำสิ่งนั้นหรืออยากไปเรียนต่ออัพสกิลตัวเองนะคะก็ทำได้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ได้เจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานก็
มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้งานที่ดีขึ้นก็ได้ถ้าคนอยากหางานใหม่นะคะก็หาได้ในช่วงนี้เนาะก็ถ้าเราสมัครยื่นไปก็มีเกณฑ์จะได้รับข้อเสนอจากบริษัทดีๆนะคะบริษัทที่ให้เงินเยอะกว่าเดิมอาจจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่มองว่าได้เงินเยอะขึ้นแน่นอนนะคะตำแหน่งใหญ่กว่าอะไรเงี้ยก็ลองหาดูได้ถ้าคุณอยากจะแบบลองเซลล์ไปหาบริษัทอื่นดูก็ลองดูนะจ๊ะต่อไปนะคะเรื่องความรักอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่เซลล์อยู่นะคะคือถ้าใครอยากมีความรักครั้งใหม่นะคะเตรียมตัวเจอเนื้อคู่ได้เลยค่ะดีไฮเลอร์เฟนมาคู่บุญนะคะจะมาเยือนแล้วในเร็วๆนี้ก็มองว่านับไปได้เลยประมาณ 1-7 เดือนนะคะหรือว่า 1-7 สัปดาห์ก็ได้หรือเร็วสุดบางคนเนี่ย 1-7 วันนะคะก็มีคู่แท้เข้ามาได้หลังจากคุณเจอคลิปนี้นะคะเพราะว่าแบบมาแบบจ่อก้นแล้วนะคะความเสี่ยงนี้คือมองว่าคนคนนี้เนี่ยมีเกณฑ์เป็นแบบคนที่คุณไปขอพรมาด้วยนะดีไฮโลแฟนนะคะคนที่คุณแบบเคยวางภาพเอาไว้เขียนลิสต์เอาไว้แล้วไปยื่นให้แบบพระแม่ลักษมีดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะได้คนคนนั้นที่คุณขอพรมาเลยนะคะแบบว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้นะคะก็มองว่าถ้าใครที่เพิ่งอกหักมาที่บอกเนาะแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยคือมองว่าอย่าไปเสียใจเสียดายกับคนเก่าๆนะคะเพราะว่าคู่กรรมได้จากไปแล้วจ้ะต่อไปจะเป็นเวลาของคู่บุญที่เข้ามาเยือนแล้วคุณก็จะได้เจอกับรักแท้รักดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังแบบวนลูปอยู่ยังคิดถึงเขาอะไรเงี้ยคือแบบเช็ดน้ำตาค่ะแล้วก้าวต่อไปได้แล้วน้องจะได้เจอกับรักครั้งใหม่สักทีนะคะอย่าไปอะไรอาวรณ์คนเก่านะคะก็จะได้เจอคนที่แบบเข้ามามั่นคงมารักจริงเลยแล้วก็มองว่าคนนี้เนี่ยมีฐานะดีด้วยนะมีเกณฑ์แบบออกแนวเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีเงินแล้วก็เป็นสายเปแล้วบางคนเนี่ยเจอเป็นคนต่างประเทศก็มาได้นะคะคนที่อยู่ไกลเจ็ดดาบแบบต้องมาจากแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ได้ถ้าคุณชอบแบบแนวสายโฟร์แนวเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงนะคะก็เจอได้เช่นกันนู้มองว่าคนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นคนใจดีนะแล้วก็รักเดียวใจเดียวมั่นคงนะคะแล้วก็ดูอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่เอาใจเก่งก็เตรียมตัวพบได้เลยค่ะคนนี้มองว่าดิไฮโลแฟนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงด้วยก็คิดว่าน่าจะเสียวอยู่นะคะเป็นธาตุดินเนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บกดในเรื่องเพศสัมพันธ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ความต้องการเยอะนะคนธาตุดินนะคะถ้าใครพอมาฟังไม่ต้องตกใจแต่มองว่าสินเสมอกันนะเพราะว่าคุณก็เป็นดินกับน้ำจ้าส่วนเขาเป็นดินกับลมนะคะก็มีเกณฑ์แบบมาเจอกันปุ๊บเสียวเลย 18 บวกแน่นอนนะคะคือเลิศก็เตรียมเลยนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะเรื่องความรักการงานการเงินเนาะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนในช่วงนี้เนี่ยก็คือการเดินทางนะคะ8ไม้เท้ารู้สึกว่าใครที่แบบอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปแดนไกลหรือไปอะไรเงี้ยคือมองว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมนะคะในการเดินทางจะมีความก้าวหน้าอยากทำอะไรคือลงมือทำได้เลยนะคะคิดอยากทำอะไรแล้วก็ก้าวไปได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเนาะแต่ก็คือนั่นแหละเราก็เองก็ต้องแบบมีการวางแผนให้ชัดเจนนะคะควรแบบว่าวางให้ชัดว่าจะไปทำอะไรไปที่ไหนไปเพื่ออะไรนะคะถ้าเราไปแบบลอยๆเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชัดเจนในตัวเองนะคะกลุ่มนี้แต่มองว่าดวงโดยรวมคือดีหมดเลยเนาะ1ไม้เท้าอีกคือความสำเร็จนะคะถ้าคุณคิดอยากจะอย่างที่บอกคือเริ่มงานมีแพชชั่นอยากทำอะไรปุ๊บลงมือทำเลยสำเร็จแน่นอนนะคะ The World คือคนที่แบบค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้มากนะคะในช่วงนี้แล้วก็นั่นแหละดวงอาจจะมาจากแดนไกลด้วยนะคะเรื่องคนรักเรื่องการงานเรื่องความสำเร็จเนี่ยก็อาจจะอยู่กับแดนไกลหรือมีดวงได้ท่องเที่ยวเดินทางในช่วงนี้ด้วยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ไม่มีอะไรที่แบบต้องระวังหรือต้องกลัวอะไรมากเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพียงแต่ว่าต้องกลัวแบบเตรียมเสียวเรื่องความรักแค่นั้นเองนะคะก็ไปก่อนนะคะวันนี้ยังไงก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้วยเลข111นะคะหรือพิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายนะคะสิ่งที่คุณได้ยินจะได้สมหวังทุกอย่างถ้าใครแบบฟังผ่านไปก็อาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนาะเอาเป็นว่าเราเจอกันในคลิปหน้านะคะส่วนใครที่
อยากดูดวงเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูได้เลยผ่านทางเว็บ Sista Cafe ซึ่งเราได้ลงหัวข้อดูดวงลักษณะเนื้อคู่นะคะหรือแบบดวงหลายๆอย่างเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีบทความกับ Beauty Lifestyle Fashion ให้ได้ติดตามกันด้วยไว้เราเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะมาดูกันเลยว่าเรื่องเซลล์ช่วงนี้นะคะที่ต้องระวังคืออะไรก็คนที่เข้ามากลุ่มนี้นะคะขึ้นมาชัดเจนว่าเป็นพลังงานธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินเนาะซึ่งเป็นชาวเมษสิงห์ธนูมีนพิจิกกรกฎแล้วก็พฤษภมังกรกันนะคะโดยคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมองว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะหรือซันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูร่าเริงสดใสนะคะดูแบบมีออร่าหรือหน้าตาดีนะคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยหน้าตาดีมีเสน่ห์คนชอบเยอะคนหลงเสน่ห์เยอะเนาะแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่คุยสนุกสนานนะคะดูมีเพื่อนเยอะหรือแบบมีคนเข้าหาบ่อยแล้วก็เป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นเรื่องการงานนะคะคิดจะทำอะไรก็จริงจังแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมั่นคงนี่ก็จะเป็นนิสัยส่วนใหญ่คุณมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนนะคะจะมีความแบบเซ็งๆบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักเนาะมองว่าเป็นช่วงที่เหมือนแบบเฝ้ารอรักแท้เฝ้ารอใครสักคนที่เข้ามามอบใจให้เราจริงจังสักทีนะคะแล้วก็มองว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างมีคนเข้ามาเยอะนะมีคนมาพัวพันเยอะนะคะเดอะดีวิวแต่ออกแนวเป็นเหมือนคู่กรรมซะมากกว่าออกแนวเหมือนเป็นคนที่แบบมาเล่นๆหรือมาด้วยความเสน่หาหรือบางคนเนี่ยค่อนข้างจะพัวพันกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะอยู่บ่อยๆพัวพันกับเรื่องเซลล์กับการแบบไปแฮปฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่บ่อยๆก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็แต่คือยังไม่เจอพลังงานที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นไปนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนโสดที่ไม่เจอใครเลยก็ได้มุ่งแต่เรื่องงานอย่างเดียวก็มีนะคะทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านเซ็งมากเลยก็เฝ้ารอให้รักแท้มาสักทีนะคะอันนี้ก็จะเป็น energy โดยรวมถ้าใครตรงหมดก็ไปดูกันก็มองว่าเรื่องเซลล์เรื่องแรกนะคะในเรื่องการเงินมองว่าคุณเองเนี่ยเดือนหลังจากนี้เนาะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีความเสียวๆหน่อยเพราะว่ามีการใช้จ่ายเยอะนะคะอาจจะต้องแบบว่าหมุนเงินหรือว่ามีเงินเข้ามาก็ต้องใช้จ่ายออกไปนะคะเพื่อเป็นการแบบปิดหนี้สินหรือต้องจ่ายค่านู่นค่านี่นะคะค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆแต่มันก็ยังมีคนที่สามารถเข้ามาช่วยเราได้นะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยมองว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ที่คอยส่งเงินช่วยเราได้หรือมีแบบคนรักก็ได้นะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเพื่อผลประโยชน์เขาอาจจะแบบเข้ามาช่วยคุณเรื่องการเงินได้นะคะก็มองว่ายังมีเรื่องเสี่ยวแต่ก็มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะแต่การเงินก็ไม่ถึงขั้นว่าดีไปเลยเนาะบางคนเองอาจจะแบบมีเงินเก็บก็จริงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าแบบปังไปเลยก็มองว่าให้เราเนี่ยต้องผลักดันตัวเองเรื่องการเงินมากขึ้นคืออาจจะหางานเสริมนะคะหรือคิดวางแผนการเงินให้มันชัดเจนว่าแบบเราต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเก็บเท่าไหร่ต้องแบ่งเป็นส่วนๆให้ดีไปเลยแล้วก็อาจจะงดในเรื่องของการแบบไปช้อปปิ้งนะคะรู้สึกว่ากลุ่มนี้อาจจะแบบหมดกับเรื่องของความสวยความงามหรือหมดกับพกเสื้อผ้าหน้าผมนะคะค่อนข้างมากเป็นคนแบบติดวัตถุนิยมหน่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องการใช้เงินให้มากๆนะคะกลุ่มนี้ถ้าใครมีคนรักช่วยมีผู้ชายช่วยก็ยินดีด้วยนะคะก็คุณเองอาจจะแบบมีดวงคนอุปถัมภ์อะแต่เหมือนเขายังไม่ใช่คนที่แบบดีไปซะทีเดียวหรือเป็นคนที่จะได้ลงเอยกันอะไรเงี้ยเนาะออกแนวคู่กรรมอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ก็นะคะก็ถือว่าประทังชีวิตไปได้ต่อไปมาดูเรื่องการงานบ้างคือรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบโสดไปเลยไม่ได้พัวพันอะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะมองว่าส่วนใหญ่เองคือเนี่ยแหละทำงานกับบ้านตัวเป็นเกลียวเลยทำงานตลอดนะคะแต่มองว่ามีการงานที่เจริญแล้วก็มั่นคงมากๆ The Emperor คือค่อนข้างเป็นคนที่สำเร็จในเรื่องการงานนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องดูแลหลายๆอย่างหรืองานคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบหลายสิ่งมากๆก็คือมองว่างานค่อนข้างหนักนะคะในช่วงนี้เรื่องเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความปวดหัวนิดนึงในกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะหรือกับลูกค้าหรือกับคนที่เราต้องไปดีลด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีภาระเข้ามาเยอะมีเรื่องปวดหัวเข้ามาบ้างแต่คุณก็สามารถทำได้นะรับมือได้นะคะเพียงแต่ว่าแบบค่อนข้างเครียดมีความจริงจังในช่วงนี้มากๆหรือแบบเหนื่อยเรื่องงานมากๆนะคะบางคนแบบทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านก็ยังต้องมาปั่นงานต่ออีกหรือแบบทำทั้งงานหลักงานเสริมไปเลยก็ได้นะคะ
ค่อนข้างจะยุ่งมากๆอันนี้ก็อาจจะแบบเสียวนิดนึงเนาะต่อไปก็มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยคือมองว่าบางคนนะคือมีคนที่ทำงานแอบชอบด้วยเลยคุณเองอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่อาจจะมีใครบางคนที่แบบแอบเล็งแอบส่องคุณอยู่ก็ได้แต่เขาไม่ได้เผยตัวนะคะเพราะว่าคุณบางคนที่มีเสน่ห์มากๆนะแม้ว่าคุณจะเป็นคนสวยหรือไม่สวยก็ตามแต่คุณแบบมีเสน่ห์มีออร่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะคะนิสัยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนชอบคุณได้ค่อนข้างเยอะนะคะมีความพัวพันกับรักหลายๆคนเขาเรียกว่ารักหลายๆเศร้านะคะหรือแบบพัวพันกับพลังงานคนที่เป็นคู่กรรมเยอะๆช่วงนี้คุณเองต้องระวังให้ดีนะคะว่าคุณจะเลือกใครยังไงหรือจะเปิดใจให้ใครเนี่ยต้องดูดีๆนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าอาจจะแบบเจ็บปวดได้อาจจะมีความแบบคนเข้ามาทำให้เราเปิดใจแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปหรือทำให้เราเจ็บบางคนเสียวสุดก็คือโดนฟันและทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องระวังนิดนึงเนาะก็ต้องพูดตรงๆเตือนตรงๆนะคะคนกลุ่มนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดพังกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเผื่อใจให้ใครหรือแบบเปิดตัวเปิดใจให้ใครก็ต้องดูดีๆนะคะแล้วก็พยายามแบบอยู่กับครอบครัวจะดีกว่านะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลากับคนรอบข้างมีความสุขตัวเองไปจะดีมากที่สุดนะคะส่วนเรื่องคู่แท้เรื่องรักแท้อะไรเงี้ยคือมองว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีโผล่เข้ามาเพราะเราเองยังผูกพันกับคู่กรรมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราตัดไปได้แล้วนะคะอาจจะได้เจอคนที่เป็นคู่แท้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือถ้าเราผูกพันกับคนที่ไม่ใช่นะคะต้องตัดทิ้งไปเลยนะคะจะได้เจอกับรักแท้หลังจากนี้นะคะใครรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีทำครบแล้วรู้สึกชีวิตแย่ลงดราม่าขึ้นเศร้าเฝ้ารอเขาหรือแบบมีความนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือ energy ที่ไม่ใช่คู่แท้แหละคุณก็ควรจะแบบพละทิ้งไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แนะนำด้วยว่าเรื่องการงานนะคะคือทำงานมากก็ต้องพักผ่อนด้วยนะกลุ่มนี้คือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะบางคนอาจจะมีอาการปวดหลังได้หรือตึงเครียดนะคะคอบ่าไหล่อะไรเงี้ยก็จะมีความปวดความเมื่อยความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปพักผ่อนด้วยแล้วก็หาเวลาไปนวดไปผ่อนคลายทำอะไรที่สนุกสนานบ้างก็ดีนะคะไม่ต้องจริงจังเรื่องการงานมากนักอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนนะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสำเร็จสมหวังในทุกอย่างเนาะใครที่เจอความรักไม่ดีก็ขอให้หายไปนะคะเจอแต่สิ่งดีคนดีเข้ามาแล้วก็เรื่องงานเรื่องต่างๆก็ขอให้สำเร็จราบรื่นด้วยดีนะคะก็ถ้าใครฟังถึงตรงนี้นะเคมมาเลยค่ะด้วยเลข222นะคะหรือพิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายก็ได้อาจารย์ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังจะได้สมหวังแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะกับรายการซิสเปิดดวงนะคะติดตามได้ผ่านทางเว็บ Sister Cafe นะคะสำหรับใครที่อยากดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักเนื้อคู่ใดๆนะคะ Beauty Lifestyle Fashion เราก็มีเช่นกันบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับกลุ่มที่3จ้ะมาดูกันเลยว่าช่วงนี้นะคะมีเรื่องเสียวใดที่เราต้องระวังกันบ้างเนาะโดยคนที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่พลังงานคือชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะซึ่งเป็นชาวเมษสิงห์ธนูแล้วก็พฤษภมังกรกันนะคะโดยคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างงานเป็นคนที่มุ่งเรื่องงานความสำเร็จนะคะคิดจะทำอะไรก็จริงจังมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ขยันอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เก่งเอาตัวรอดเก่งมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยตามใครนะคะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองโลกค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นคนออกแนวติดๆนะคะบางคนชอบทำอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมนะคะช่วงนี้เนี่ยมองว่าหลายๆคนอาจจะเป็นคนโสดที่มีการพัวพันกับหลายๆคนนะคะกับความรักหรือเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะคะคนคุยก็คือเยอะมากๆแต่ก็ส่วนใหญ่มักจะเป็น energy ของคู่กรรมเนาะ the devilก็คือบางคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความลุ่มหลงมัวเมานะคะในบางคนอยู่ก็ได้หรือแบบเขาเรียกว่าไปติดพัวพันกับคนที่ไม่ใช่อ่ะหรือคนที่เขาเข้ามาทำให้เราหลงมากกว่ารักนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์มากๆก็ได้แบบค่อนข้างมั่วหรือแบบเจอทางแอปเจออะไรก็แบบแฮปฟันไปเยอะๆนะคะก็อาจจะมีประมาณนี้ได้แต่ก็มีบางคนนะที่เขาเรียกว่าดูออกนะว่าใครที่เข้ามาเป็นคู่กรรมนะคะแม้ว่าจะพัวพันแต่คุณก็ไม่ได้แบบติดบ่วงไปซะทีเดียวคุณก็พยายามดิ้นออกก็พยายามแบบ
ผละอกจากคนที่ไม่ใช่ก็มีเหมือนกันเนาะโดยรวมเนี่ยมองว่าถ้าใคร energy ตรงทั้งหมดนะคะก็ไปดูกันเลยว่าเรื่องเสี่ยวใดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยเรื่องแรกนะคะเรื่องการเงินค่ะคือรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องเสี่ยวที่ดีนะคะเพราะว่าก้าวเหรียญขึ้นมาถือว่าคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เรื่องโชคลาภนะคะโดยเฉพาะโชคลาภที่มาจากผู้ชายจ้ะใครที่แบบว่าอยากได้คนที่มาเปมาให้เงินนะคะหรือพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์ว่าได้ลาภทางเนี้ยเยอะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานอาจเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครก็ได้นะคะที่แบบเขาชอบมาเอ็นดูอ่ะคุณลองสังเกตดูนะช่วงนี้คุณอาจจะแบบได้ของขวัญบ่อยหรือคนนู้นคนนี้ซื้อของฝากนะคะจะมาเป็นลาภประมาณนี้ก็ได้เนาะหรือบางคนที่อยากจะเขาเรียกว่าหาแฟนเป็นคนรวยไปเลยนะคะก็อาจจะเจอได้หรือแบบอยากมีคนมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยให้เงินเดือนละหมื่นเดือนละ 50,000 อะไรก็ว่าไปคุณเองจะเจอคนแบบนี้ก็ได้นะคะก็ดูเอาเนาะแต่อาจจะเป็นในเชิงของคู่กรรมซะมากกว่าที่บอกไปนะคะอาจจะพัวพันกันด้วยเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีๆนะคะก็นั่นแหละนี่คือเรื่องแรกนะคะเรื่องการเงินบางคนเนี่ยถ้าอยากได้เงินมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะห้าถ้วยเหมือนแบบคุณต้องออกไปจากที่ที่คุณอยู่ปัจจุบันนะเช่นถ้าคุณออกจากงานย้ายงานไปที่อื่นหรือแบบย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินจากทางไกลได้นะคะแต่มันจะต้องแลกมาด้วยการที่ว่าคุณอยู่ไกลจากทางบ้านหรืออยู่ไกลจากคนที่คุณรักมันจะเป็นดวงประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองดูเอาเนาะว่าคุณเองเหมาะสมที่จะไปไหมนะคะถ้าใครมีลู่ทางก็ลองไปได้เพราะมองว่าเงินนะคะกำลังจะมาเยอะมากๆนะหรือใครอยากได้คู่เป็นต่างชาตินะคะก็เตรียมตัวเลยนะคะทุกคนมีดวงขึ้นมาแน่นอนแต่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะความรักกันนะคะเรื่องการงานเนี่ยอย่างที่บอกคือมีคนช่วยเหลือเยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ต้องเสียวมากไม่ต้องกลัวมากนะคะเพราะว่าจะมีคนมาคอยช่วยคุณให้หลุดพ้นจากเรื่องแย่ๆหรือปัญหานะคะอารมณ์แบบว่ามีโปรเจกต์อะไรเข้ามาก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่คอยแบบช่วยชี้แนะหรือช่วยปั่นงานกันไปนะคะก็สามารถผ่านไปได้หรือจะมีแบบเจ้านายที่เข้าใจเราก็ลดหย่อนให้เลื่อนเดดไลน์ไปให้อะไรอย่างนี้นะคะหรือลูกค้าก็เข้าใจหรือแบบทุกอย่างคนที่เราทำงานด้วยอ่ะก็ค่อนข้างจะมีความราบรื่นนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็สามารถสะสางไปได้รวมทั้งตัวเราเองด้วยแหละคือมองว่าเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยคือจัดการทุกอย่างได้ค่อนข้างดีนะคะแม้ว่าจะต้องทำหลายอย่างพร้อมกันหรือบางคนทำหลายงานพร้อมกันไปเลยทั้งธุรกิจส่วนตัวทั้งงานประจำอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ด้วยดีนะคะ performance ก็ออกมาดีมากก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้แบบโชคลาภผ่านการงานนี้ด้วยนะคะถ้าตั้งใจทำอะไรเงี้ยมีคนเห็นแววหรือเห็นผลงานเราอาจจะเลื่อนให้เงินเพิ่มหรือเขาเรียกว่าอัพเงินเดือนให้เราก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เสี่ยวในทางดีเนาะส่วนเรื่องความรักนะคะอย่างที่บอกเลยบางคนเนี่ยมีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือได้คนรักเป็นต่างชาติมาได้นะคะกลุ่มนี้ถ้าใครชอบแบบฝรั่งหล่อๆแซ่บๆคนเอเชียหน้าเกาหลีตีขาวนะคะเตรียมตัวเลยจ้ะเก็บกระเป๋ายกย้ายไปอยู่ต่างแดนก็จะเจอเขาได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องอย่างที่บอกคือเดินทางไกลอ่ะใครที่อยากจะไปต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์เจอคนรักได้นะคะหรือถ้าคุณไม่ได้มีแบบเกณฑ์ว่าจะเดินทางคุณเองก็จะต้องเข้าพวกเนี่ยแอปออนไลน์นะคะแอปเดทที่แบบมีต่างชาติอยู่ต่างๆก็จะเจอเขาคนนี้ได้และเขาเองมีเกณฑ์เป็นคนที่รวยฐานะดีอย่างที่บอกนะคะคนรวยฐานะดีอาจจะมาเปย์คุณหรือเจอกันปุ๊บปั๊บเนี่ยลงตัวกันไวแล้วก็มีการเดินทางมาเจอกันมาหากันแล้วก็อยากมาเปมาให้เงินคุณมาเลี้ยงดูคุณอะไรเงี้ยจะมีดวงประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมเรื่องความรักก็ลองดูค่ะเพราะว่าดวงความรักคือเปิดอย่างชัดเจนมากนะคะ view of fortune ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่พูดไปนะคะคือเรื่องที่อยากเตือนเนี่ยคือเรื่องความรักด้วยเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยดีลกับคนเยอะมากนะคะคุยกับคนเยอะไปหมดมองว่าไม่แนะนำนะคืออยากให้เราเนี่ยพยายามต
ัดคนที่ไม่ใช่อ่ะออกไปนะคะอย่าแบบเก็บเป็นช้อยส์เอาไว้หลายๆคนเพื่อตัดสินใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของการที่จะต้องเขาเรียกว่าเปลืองตัวนะคะมันเป็นเรื่องเซลล์ที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะอาจจะแบบเอาตัวเองไปเปลืองตัวนิดนึงไปเจอคนบ่อยๆเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรู้สึกว่าเรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะต้องระวังได้กลุ่มนี้นะคะระวังเรื่องโรคเพศสัมพันธ์หรือแบบเรื่องความเสียใจนี่แหละที่เราเองอาจจะโดนหักอกบ่อยๆเจอคนแล้วก็ไม่สมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องปิดใจนะคะแล้วก็ควรจะเฝ้ารอกับคนที่ใช่ที่ดีไปเลยนะคะแล้วก็ใครไม่ใช่คือพยายามตัดช้อยส์ทิ้งแล้วก็ใครอยากไปต่างชาติหรือเน้นต่างชาติคือลุยเลยค่ะแอบนะคะมีเกณฑ์จะเจอได้ซึ่งคนคนนี้ที่เข้ามาฐานะดีรวยด้วยหน้าตาคือเกาหลีตีขาวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหุ่นดีหน้าหล่อมากๆนะคะใครชอบฝรั่งก็มาได้ก็เป็นผิวขาวผมสีดำไปนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบไหล่กว้างหลังกว้างดูเป็นคนแบบคุณชายคุณชายดูดีนะคะก็มีเกณฑ์จะเข้ามาในช่วงนี้หลังจากคลิปนี้นะคะนับไปได้ประมาณ 1-7 เดือนนะคะก็เจอได้นะคะหรือ 1-7สัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันก็ได้เช่นกันเนาะก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ต้องเตือนนะคะคือเรื่องการฉลองสังสรรค์อาจจะมีเรื่องเสียวคือเสียเงินเยอะค่ะจะเที่ยวไหนคือระวังนะคะกลุ่ม3อย่าแบบไปเที่ยวเยอะอ่ะคือพยายามเก็บตังค์บ้างคิดเรื่องการเงินวางแผนให้รอบคอบมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบไปกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังเรื่องแบบความมัวเมาความมึนเมาอะไรเงี้ยขับรถก็ต้องระวังนะคะเนี่ยการขับรถเมาแล้วขับก็คือห้ามนะการเดินทางไปไหนก็ควรจะต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถขับอะไรก็ให้มีสติให้ดีเนาะทำงานก็ให้แบบอย่าเบลอนะคะเดี๋ยวผิดพลาดเดี๋ยวกลายเป็นซวยไปเนาะก็พยายามมีสติแหละนะคะโดยรวมนี่ก็จะเป็นเรื่องเสี่ยวที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ต้องเตือนกันไว้ก็เป็นว่าใครฟังมาถึงตรงนี้นะคอมเมนต์ไว้เลยค่ะด้วยเลข333นะคะคุณจะได้เจอกับคู่แท้ของคุณเนาะคนที่เป็นต่างชาติต่างๆไปก็เป็นว่าขอให้สมหวังทุกสิ่งแล้วก็ใครอยากดูดวงเพิ่มเติมนะคะเข้าไปเลยทางเว็บ Sister Cafe นะคะซึ่งเรามีบทความดูดวงลงไว้แล้วมากมายแล้วก็มีบทความเกี่ยวกับ Beauty Lifestyle Fashion ให้ได้ติดตามกันด้วยจ้าแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าจ้าทุกคนสวัสดีจ้ากลุ่มสุดท้ายมาดูกันค่ะกลุ่มที่4ว่าเรื่องเสียวเรื่องใดนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะก็คนที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่เนี่ย energy จะเป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินและธาตุลมนะคะซึ่งเป็นคนลัคนาราศีมีนพิจิกกรกฎนะคะมังกรพฤษภกันแล้วก็เมถุนตุลกุมเนาะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมองว่าเป็นคนที่มีจินตนาการล้ำเลิศนะคะกลุ่มนี้ออกแนวแบบเป็นสายมโนนิดนึงหรือค่อนข้างจะแบบเก่งเรื่องงานไอเดียงานศิลปะงานออกแบบนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างคิดแตกต่างจากคนอื่นนะมีเอกลักษณ์ในตัวเองชัดเจนไม่ค่อยตามทางใครนะคะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหาเงินเก่งมีความมุ่งมั่นจริงจังกับเรื่องอนาคตกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางผจญภัยนะคะชอบธรรมชาติชอบออกทริปชอบไปท่องเที่ยวนะคะด้วยก็มองว่าโดยรวมเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยรักตัวเองนะคะส่วนใหญ่คนโสดก็คืออยู่กับตัวเองโสดไปเลยกลับมาแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนเองอาจจะมีเรื่องของการเพิ่งจบจากความสัมพันธ์บางคนนะคะจบไปแล้วก็ก้าวออกมาจากความสัมพันธ์แย่หรือบางคนคือจบมาสักพักแล้วก็กลับมารักตัวเองได้แล้วประมาณนี้ก็ได้นะคะบางคนก็กำลังเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเรื่องการโยกย้ายเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรืออยากย้ายงานย้ายต่างๆนะคะอาจจะมีเรื่องการเดินทางได้ในช่วงนี้ก็มันว่าใครตรงทั้งหมดนะคะมาดูกันเลยว่าอะไรยังไงนะคะเรื่องเสี่ยวโดยในเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องการเงินมองว่าอาจจะเสี่ยวจริงนะคะกลุ่มนี้คือเรื่องเงินเนี่ยอาจจะมีความใจเต้นตึกตักหน่อยเพราะว่ามีความแบบตันๆนิดนึงนะคะรู้สึกช่วงนี้8ดาบ9ดาบมาติคืออาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีภาระหนี้สินเยอะมีปัญหาต้องใช้เงินนะคะเช่นแบบบางคนอาจจะต้องไปใช้เงินในเรื่องของการรักษาสุขภาพตัวเองก็ได้นะคะสุขภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินอย่างเงี้ยหรือเป็นเรื่องทางครอบครัวที่ต้องส่งเงินให้ทางบ้านมีปัญหาครอบครัวต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ได้แล้วก็บางคนเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ว่ามีคนยืมตังค์ไปใจดีให้ไงแล้วก็เขาก็ไม่มาคืนนะคะก็เลยเครียดเลยทวงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีความเสี่ยวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ให้ยืมเงินไปก็
็มองว่าอย่าเพิ่งให้นะคะช่วงนี้คือพยายามแบบงดความใจดีไว้ก่อนเนาะก็พยายามเก็บตังค์ให้ดีที่สุดแล้วก็คือมองว่ากลุ่มนี้อาจจะต้องลองหางานเสริมดูนะคะลองหาอะไรทําเพิ่มเติมให้แบบมันมีพลังงานเงินหมุนวนเข้ามามากขึ้นน่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยในที่นี้คือเห็นว่าอาจจะทํางานประจําหรือได้งานทำงานที่มันมีเงินฟิกซ์เข้ามาเป็นก้อนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือจะมีเงินเป๊ะๆทุกเดือนแล้วทีนี้มันใช้จ่ายไม่พอไงเพราะว่ารายจ่ายเรามากขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือใช้ไม่พออ่ะคุณเองก็ควรจะหาเงินเพิ่มผ่านการงานอื่นหรือว่าถ้าใครมีแผนอยากจะยกย้ายงานนะคะอยากหางานที่เงินเยอะขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเรื่องการงานเนี่ยคือเป็นดวงที่ดีนะคะจะไม่มีเรื่องเสียวอะไรมากนักมีแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายงานด้วยซ้ำนะคะเหมือนแบบได้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะหาใหม่เนี่ยเตรียมรับโอกาสดีๆเข้ามาค่ะคุณอาจจะได้งานที่ตำแหน่งดีขึ้นเงินเยอะขึ้นนะคะแต่อาจจะได้รับผิดชอบอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองก็จะเป็นประมาณนี้หรือบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้คิดเรื่องย้ายงานคืออยากทำงานเดิมนะคะก็มีเกณฑ์ว่าคุณเองอาจจะไปเจองานที่เป็นงานเสริมก็ได้หรือลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เงินเข้ามาทางนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้งานอาจจะรับผิดชอบหลายอย่างหน่อยทำหลายอย่างแต่จะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะทำอะไรเพิ่มเนี่ยคือเตรียมเครียดเรื่องเงินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียวแน่นอนนะคะเรื่องการเงินก็ต้องเตือนกันไว้เนาะด้วยความหวังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหาทางออกนะคะคือพยายามคิดบวกคิดดีด้วยเนาะเรื่องการเงินเนี่ยถ้าเราแบบยิ่งใช้จ่ายเยอะเรายิ่งเครียดนะคะเครียดเงินเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นพลังงานลบและทำให้เงินค่อนข้างจะตันกว่าเดิมนะคะหรือแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามคิดบวกเรื่องการเงินด้วยปรับทัศนคติการเงินให้ดีขึ้นรู้สึกดีเวลาใช้จ่ายอะไรเงี้ยเวลาให้เงินจ่ายเงินไปก็คิดซะว่าเหมือนเราเอาเงินไปช่วยทางบ้านเขานะคะเหมือนเราไปซื้อหมูตลาดเนี่ยก็คิดว่าเงินก้อนเนี้ยคือช่วยเงินบ้านเขาให้เขามีกินเขาอาจจะมีลูกแบบ20คนต้องเลี้ยงดูก็ได้แล้วเราแบบให้เงินเขาไปเนี่ยเราทำความดีนะคะเราได้บุญนะเนี่ยคือการคิดบวกในเรื่องการเงินนะคะก็ลองดูหรือลองไปฟังพอดแคสต์เพิ่มเติมเราอาจจะปรับทัศนคติได้ดีขึ้นเนาะเอาเป็นว่าต่อไปมาดูเรื่องการความรักกันเลยค่ะทุกคนเรื่องความรักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เตรียมเสียวนะคะคือมองว่ามีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาอย่างกระทันหันในช่วง 1-4 เดือนต่อจากนี้ค่ะหรือ 1-4 สัปดาห์ 1-4 วันก็ได้นะคะหลังจากคุณมาเจอคลิปนี้คือเขาจะมาแบบ The Tower เลยแบบอย่างรวดเร็วสายฟ้าแลบนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยมองว่าเป็นคนที่มีฐานะด้วยนะคะมีฐานะมีเงินออกแนวเป็นคนธาตุดินธาตุไฟนะคะที่รู้สึกเป็น energy แบบพฤษภมังกรกันเมษสิงห์ธนูแล้วเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่มีการเงินที่ดีหรือมี mindset เรื่องการเงินที่ดีนะคะเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงมั่นคงเก็บเงินเก่งเป็นคนแบบพูดจาตรงไปตรงมาห้าวๆแมนๆนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาค่อนข้างดีมากนะคะมองว่าเป็นคนที่แบบมีความขาวมีความเอเชียนะอาจจะเป็นหนุ่มไทยหนุ่มต่างชาติที่เป็นเอเชียก็ได้หรือถ้าใครชอบชาติอื่นอาจจะมาเป็นคนผิวขาวนะที่รู้สึกนะคะผิวขาวรูปร่างผอมบางเพรียวก็อาจจะสูงประมาณ170-180นะคะมีความแบบลีนๆแล้วก็อาจจะมีกล้ามหน้าท้องด้วยนะรู้สึกว่าเป็นคนที่หุ่นแซ่บอะหน้าตาอาจจะไม่แซ่บทั้งหุ่นนะคะคนนี้แล้วก็เรื่องเงินคือแซ่บมากรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วแล้วมาเปย์มาชอบคุณมารักคุณอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบ move on ไปได้แล้วคือเตรียมเฮเตรียมดีใจแล้วเลยค่ะเตรียมเสียวแต่ถ้าคุณแบบว่ายัง move on ไม่ได้นะคะไป move on ซะนะคะคือตัดไปได้แล้วเนาะคือต้องออกไปจากคนเดิมๆหรือแบบความรู้สึกเศร้าๆแย่ๆอะไรคุณต้องกลับมาเยียวยาตัวเองให้ได้แล้วเพื่อจะได้พร้อมเจอคนใหม่ที่เป็นหลักแท้เข้ามานะคะก็จะฝากไว้ประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องที่ไพ่อยากจะเตือนเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจบจากกันนะคะก็คือ1คืออยากให้คุณเนี่ยหาเวลาทำบุญให้มากขึ้นนะคะคนกลุ่มนี้แม้ว่าคุณเองจะไม่ค่อยมีตังหรือติดขัดอย่างที่บอกนะคะแต่การทำบุญอ่ะมันก็จะทำให้คุณอย่างมี energy พลังงานบวกเข้ามาแหละไม่ว่าจะด้วยเรื่องความเชื่อของคุณหรือเรื่องตามกฎแรงดูดก็ตามนะคะก็คือยิ่งเราแบบยิ่งให้ออกไปเรายิ่งได้รับกลับมานะคะเรื่องเงินอ่ะมันเป็นอย่างจริงคือแม้ว่าคุณจะมีน้อยมีมากอะไรก็ตามคุณทำบุญแค่20 บาท10 บาทแต่มันถ้าคุณทำด้วยใจที่คุณแบบคุณมีความสุขอ่ะแล้วคุณให้ด้วยใจที่คุณตั้งใจจริงๆอ่ะมันจะทำให้คุณอ่ะอาจจะได้รับสิ่งนั้นกลับมานะคะคือทำให้คุณมีทัศนคติด้านบวกในการเงินด้วยแหละว่าคนเราแม้ว่าอาจจะมีน้อยแต่เราให้นะคะก็คือเรามีอำนาจในการให้นะคะคือเรามีเงินนะมันอาจจะงงๆหน่อยแต่เอาเป็นว่าลองไปฟังพอดแคสต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินนะคะปรับทัศนคติเราแล้วก็ทำบุญ
การให้ไปก็จะได้กลับมานะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเรื่องที่เตือนคืออยากให้แบบวางแผนชีวิตให้ดีนะคะหลังจากนี้ว่าเราจะยังไงการงานเราเห็นตัวเองทำงานที่ไหนหรืออยากมีความก้าวหน้ายังไงอะไรเงี้ยพยายามวางภาพให้ชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงปีถึง3ปีก็ยังดีนะคะหรือจะให้ดีไปเลยก็คือเป็นช่วงแบบ1 5ปี1 10ปีอะไรเงี้ยยิ่งเราเห็นภาพชัดนะคะชีวิตเรามันก็จะแบบจะได้มุ่งไปให้ถูกทางแล้วก็มีความสำเร็จตามนั้นเนาะแล้วก็พยายามอดทนนะคะช่วงนี้มันอาจจะฝืดเคืองนิดนึงแต่เดี๋ยวจะผ่านไปได้พยายามหางานให้มากขึ้นพยายามมุ่งหาเงินนะคะหลักๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคนกลุ่มที่4เอาเป็นว่าถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วอยากสมหวังนะคะทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักคือคอมเมนต์มาเลยด้วยเลข444นะคะหรือพิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายสิ่งที่คุณจะได้ฟังไปจะได้สำเร็จทุกอย่างนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปติดตามเว็บ Sister Cafe ได้เลยนะจ๊ะซึ่งเราลงหัวข้อดูดวงไว้หลายหัวข้อแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากจะอัปเดตทรงผมเทรนผมสกินแคร์หรือใดๆก็ตามนะคะบิวตี้แฟชั่นไลฟ์สไตล์เข้าไปติดตามทาง Sister Cafe ได้เลยค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย